就把梦追到，生死也只能谈一个拥抱，管他迟与早，放爱去逍遥。天那么高，人满心山围绕，伤别人间多少回，ลินน้อยดูนี่สิอะไรอ่ะเจ้าลองเปิดดูสิ เอ๊ะดอกไม้เหรอสวยไหมเจ้าว่าวันแต่งงานของเราอ่ะข้าควรจะติดช่อไหนดีล่ะช่อนี้ดีหรือว่าช่อนี้ดี ท่านงดงามอยู่แล้วติดช่อไหนก็สวยนะ เจ้าอ่ะรอข้าอยู่เรื่อยเลยลินน้อยเป็นอะไรหรอพักนี้ดูเหมือนว่าเจ้าไม่ค่อยมีสมาธิเลยอ๋อสงสัยพักนี้ยุ่งกับเรื่องการแต่งงานน่ะก็เลยพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพองั้นเจ้าก็พักผ่อนเถอะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองไม่ข้าลองนับดูอีกกี่วันจะถึงงานแต่งงานของเราวันนี้18 19 20โอ้ไม่ใช่สิวันนี้19แล้วนี่นาต่อไปก็20 21พาน้องหญิงเจ้าเพราะข้าปวดศีรษะจึงกลับมาก่อนเวลาคิดไม่ถึงจริงๆว่าต้องไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเช่นนี้ที่แท้ท่านเป็นคนขโมยผ้าของเพียงจือแล้วยายต้องปักปลำว่าลูกชงเป็นคนเอาไปทำไมท่านต้องทำเช่นนี้เพราะว่าวันนั้นลูกชงหมดสติไปข้าก็จำได้ว่ายังเห็นผ้าวางอยู่ที่เดิมวันต่อมาพอข้าเปลี่ยนยาให้ลูกชงผ้าผืนนั้นก็หายไปแล้วตอนนั้นลูกชงก็ยังไม่ได้สติเลยและช่วงเวลานั้นนอกจากท่านกับข้าก็ไม่มีผู้อื่นเข้ามาในห้องของลูกชงอีกเลยที่จริงข้าสงสัยท่านแต่แรกแล้วเพียงแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อเท่านั้นเองท่านพี่เหตุใดต้องทำเช่นนี้ด้วยล่ะเฮ้ยจะไม่เข้าใจหรอกนะที่ข้าทำเช่นนี้เพราะข้าคำนึงถึงสนักหัวสางของเรานะเพลงกระบี่ของหัวสางก็โดดเด่นไม่แพ้ใครอยู่แล้วบวกกับลมปราณรัศมีม่วงก็ยิ่งลึกล้ำมากขึ้นอาศัยแค่สองวิชานี้แข่งกับผู้อื่นก็เพียงพอจะสร้างชื่อเสียงได้แล้วเหตุใดท่านยังต้องแอบฝึกวิชาของสำนักอื่นอีกล่ะเจ้าไม่เข้าใจหรอกเวลานี้โจเลงซานใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลืนสี่สำนักที่เหลือเข้ามาอ่านให้หัวสารของเราจบเส้นในมือของมันได้ถึงเป็นเช่นนั้นแต่เราก็สามารถร่วมมือกับไทซานเหิงซานเหนือแล้วก็เหินซานใต้ร่วมแรงร่วมใจกันรับมือโจเลงซานได้คนทางชนะนับว่ายังมีถึง6ส่วนแต่ถึงเอาชนะเขาไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีและถึงจะตายที่สงสารเพื่อไปสู่ปรโลกก็ไม่ได้ทำผิดต่อปรมาจารย์แล้วความผิดเจ้ามันก็ยิงชาวบ้านเลยการที่เราเป็นคนดีมีประโยชน์อันใดเล่าหากจวนเลงซานเกลือกินสนักหัวสายของเราได้แล้วข้ายังจะมีหน้าไปพบปรมาจารย์ของข้าได้ยังไง
เข้าใจว่าท่านทำไปเพราะเห็นแก่สำนักแต่เรื่องบางเรื่องข้าก็ไม่ควรจะตำหนิท่านด้วยแต่ฝึกเพลงกระบี่พิชิตมาต้องทำลายตนเองท่านพี่ท่านถอนตัวซะตอนนี้เถอะอย่าได้ฝึกอีกเลยค่ะนี่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าฝึกเพลงกระบี่พิชิตมารอยู่เจ้าแอบดูข้าเหรอไหนเลยข้าต้องแอบดูท่านท่านฟังสิตอนนี้เสียงของท่านเปลี่ยนไปแล้วใครๆก็ฟังออกกันทั้งนั้นหรือว่าท่านไม่รู้สึกบ้างเลยเหรอข้าเสียงข้าเป็นยังไงเหรอเสียงข้ากับเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่ใช่เหรอทุกเช้าข้าพบว่าผ้าห่มของท่านมีหนวดคราวของท่านหล่นอยู่เราเป็นสามีภรรยากันมา20กว่าปีท่านจะสามารถปิดบังคนที่นอนอยู่ข้างกายท่านได้ยังไงแล้วผิงจือกับเหรียญซันรู้เรื่องนี้หรือเปล่านอกจากข้าผู้อื่นล้วนไม่ทราบท่านพี่ตอนนี้ยังไม่นับว่าสายเราเป็นสามีภรรยากันข้าไม่อยากเห็นท่านอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วนะคะท่านพี่อย่าฝึกอีกเลยนะเชื่อข้าเถอะได้ข้าจะเชื่อเจ้าจากนี้ไปข้าจะไม่ฝึกเพลงกระบี่พิชิตมารอีกแล้วท่านพ่อท่านแม่ในที่สุดลูกก็หาเพชรวิชาของเราเจอแล้วลูกต้องฝึกให้สำเร็จให้จงได้เพื่อจัดการหยูสังไห่กับมู่เกาฟงสุนัขสองตัวนั่นเพื่อล้างแค้นให้พวกท่านเคล็ดวิชากระบี่พิชิตมารอยากฝึกสำเร็จลงมีดตอนต้นน่ะตกใจขนาดนี้เปล่าครับข้าเอาขนมมาให้เจ้าอ่ะมาลองชิมดูสิข้าไม่หิวท่านกินเถอะข้าตั้งใจเอามาให้เลยนะชิมสักนิดเถอะนะเป็นยังไงบ้างหวานมากเลยหวานเหรองั้นลองอันนี้สิข้าบอกแล้วไงข้าไม่หิวข้าไม่อยากกินอันนี้ไม่หวานแน่ลองชิมดูก่อนเขาบอกว่าไม่หิวไงแล้วข้าขอโทษนะข้าไม่ตั้งใจข้ากลับก่อนก็แล้วกันผิงจือ
จารย์หญิงอาจารย์หญิงมีอะไรครับก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกเพียงแต่มีเรื่องนึงอยากบอกเจ้าไว้ก่อนอีกสักครู่ถ้าหากว่าลินซานเอาขนมมาให้เจ้าชิมเจ้าชิมแล้วต้องบอกนางว่าอร่อยนะเด็กคนนี้ตั้งใจฝึกทำมาหลายวันแล้วนางบอกว่าอยากให้เจ้าแปลกใจเจ้าก็ชมนางสักหน่อยเข้าใจไหมทราบแล้วครับวางใจเถอะลูกสาวคนนี้ตั้งแต่เล็กถูกตามใจจนเคยตัวไม่เคยจับต้องงานบ้านใดๆตอนนี้กลับเข้าครัวเพราะว่าอยากทำขนมให้เจ้ากินผิงจือนางเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองไปไม่น้อยเจ้าต้องดีต่อนางให้มากๆทราบแล้วครับอาจารย์หญิงหลินน้อยข้าเข้าไปได้ไหมเข้ามาสิชุดแต่งงานของพวกเราทำเสร็จแล้วนะลองใส่ดูสิว่าพอดีตัวหรือเปล่าวางเอาไว้ก่อนเถอะอีกสักครู่ค่อยๆลองเฮ้ยกลิ่นน้อยเจ้าอย่าดื่มอีกเลยเจ้าเมาแล้วพอเหอะอย่ามายุ่งกับข้านะหรือเปล่าออกไปบอกแล้วไงข้าไม่เมาข้าไม่เมาข้าไม่ได้เป็นไรเลยทำไมไม่ฟังกันบ้างฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปสิอย่าวุ่นวายได้ไหมพวกท่านลูกต้องล้างแค้นให้ได้แน่นอนลูกสัญญาหยูสังไห่ข้าจะให้เจ้าเป็นเหมือนกับข้าข้าต้องทำให้เจ้าไร้ผู้สืบสกุลเช่นเดียวกันกับข้า
ท่านพ่อท่านแม่เจ้าลินน้อยสิทธิ์น้องลินเจ้าลินน้อยสิทธิ์น้องลินสิทธิ์น้องลินสิทธิ์น้องลินลินน้อยจะอยู่ที่ไหนอ่ะสิทธิ์น้องลินเมนสิทธิ์น้องลินเจ้าลินน้อยสิทธิ์น้องลินสิทธิ์น้องลินสิทธิ์น้องลินอยู่ไหนเจ้าลินน้อยสิทธิ์น้องลินลินน้อยจะอยู่ที่ไหนลินน้อยเจ้าอยู่ไหนสิทธิ์น้องลินสิทธิ์น้องเล็กอย่าตามหาอีกเลยกลับกันเถอะไม่ได้หรอกข้าต้องหาลินน้อยให้เจอข้าต้องหาให้เจอสิน้องเล็กพวกเราตามหาตั้งหลายวันแล้วหากอาจารย์ทั้งสองรู้เข้าพวกเราจะทำยังไงเล่าข้าบอกว่าไม่กลับไงเล่าถ้าผู้เจ้าเหนื่อยก็กลับไปก่อนโอ้ยสิน้องเล็กสิน้องเล็กสิน้องลินสิน้องลินเจ้าลินน้อยสิต้องลินอยู่ไหนเจ้าลินน้อยสิต้องลินสิต้องลินสิต้องลินสิต้องเล็กสิต้องเล็กเลสซายเป็นยังไงบ้างข้ายังไม่ลดเลยค่ะท่านพ่ออาลินน้อยเจอหรือยังเฮ้ยตอนนี้ข้างนอกมีพายุน้ำท่วมไปทั่วเสร็จพวกนั้นเลยต้องกลับมาให้พวกเขาหาต่อเถอะค่ะต้องหาให้เจอจะวางใจเถอะเพียงเจอวรยุทธไม่เลวเขาต้องดูแลตัวเองได้แน่ที่ตอนนี้ยังไม่กลับมาพ่อคิดว่าเขาคงติดฝนอยู่บนเขานะลินน้อยลินน้อยข้าทำผิดต่อเจ้าก็ไม่ควรมาป่วยในเวลานี้เลยเจ้าต้องไม่เป็นไรนะลูกซาน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 เจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะเจ้าต้องรักษาตัวเองให้ดีก่อนรู้ไหมจ๊ะเมื่อเจ้าหายดีแล้วก็สามารถออกไปตามหาผิงจื่อไดก็มีพิชิตบานเดชเทวดาโอ้ทำได้ดีมากขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชมเชยอันนี้เต๋อนัวไม่เสียแรงเลยที่ข้าอบรมเจ้าบานและให้โอกาสกับเจ้าครั้งนี้ถือว่าทำคุณไถ่โทษอาจารย์ดีใจยิ่งนักความผิดที่เจ้าเคยกระทำมาก็ถือว่าลบล้างกันไปก็แล้วกันเต๋อนัวขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาและไม่ถือสาเรื่องเก่ารีบลุกขึ้นมาเถิดลุกขึ้นมาเถิดอาจารย์ครับท่านก็ได้คำพีกระบี่พิชิตบานมาครอบครองแล้วเมื่อท่านฝึกเพลงกระบี่นี้สำเร็จเรื่องยึดครองยุทธภพคงสำเร็จในไม่ช้าเดี๋ยวนัวขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์เลยนะแน่นอนอยู่แล้วแค่เพียงอาศัยพลังฝ่ามือน้ำแข็งของข้าบวกกับเพลงกระบี่พิชิตบานเรื่องที่จะครอบครองยุทธภพมันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกนะข้าต้องฝึกกระบี่นี้ให้สำเร็จเลยทีเดียวล่ะก่อนการประชุมเลือกเจ้าสำนักของห้าขุนเขากระบี่ที่สำนักทรงสารของเราในเดือน8รีบถ่ายทอดคำสั่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจารย์จะเก็บตัวเพื่อฝึกวิชาห้ามสิทธิ์เข้ารบกวนเด็ดขาดครับได้ของดีมาแล้ว อะไรนี่เคล็ดเหรอเนี่ยอยากฝึกสำเร็จต้องทะลวง8ชีพจรแล้วมันจะเจ็บไปในงานนี้แต่ต้องทำ
ระบี่พิชิตมารเขาท่องจำจนขึ้นใจแล้วผ้าผืนนี้ไม่อาจเหลือไว้บนโลกนี้ได้อีกลินน้อยเจ้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนสิน้องสิน้องเจ้าลินน้อยน้องเล็กไม่เป็นไรนะจะอยู่ไหนสิน้องลินลินน้อยจะอยู่ที่ไหนสิน้องเล็กตอนนั้นมีถ้ำอยู่ไปดูกันดีกว่านะสิพี่สิน้องลินนี่เจ้าลินน้อยเสียมาจากถ้ำนั่นแหละเจ้าลินน้อยเจ้าหลินน้อยเจ้าหลินน้อยสิน้องสิน้องเจ้าหลินน้อยจะไม่เป็นไรนะสิน้องหลินโอ้โอ้ข้าจะเป็นอะไรอ่ะข้าเดินผมล้มขาหักนะครับสิน้องหลินเดี๋ยวข้าแบกเจ้าเองดีระวังหน่อยโชคดีนะที่กระดูกไม่หักแค่ร้าวนิดหน่อยเองพักฟื้นสักพักก็หายแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแปลกจริงๆนะสินน้องลินขาเจ้าบาดเจ็บมาตั้งหลายวันแล้วแต่เหตุใดเลือดยังไม่หยุดไหลเนี่ยงงมากเลยอ่ะตอนแรกหยุดไหลแล้วครับแต่ข้าใจร้อนเองอยากปีนขึ้นเขาสุดท้ายก็จะพายุฝนเข้าลมพัดไปกระแทกถูกก้อนหินแผลเลยแตกครับที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่ลินน้อยอยู่ดีๆทำไมถึงหายตัวไปหลายวันเช่นนี้ล่ะวันนั้นข้าคิดจะเข้าไปในเมืองเจ้าเข้าเมืองไปทำไมหรอต้องโทษที่ข้าไม่ดีคืนนั้นข้าดื่มสุรามากเกินไปทำให้ท่านโมโหข้ารู้สึกละอายใจดังนั้นเช้าวันต่อมาข้าจึงเข้าเมืองไปซื้อผลไม้เชื่อมที่ท่านชอบมาเอาใจท่านแต่ดันมาล้มขาหักซะก่อนแล้วยังเจอพายุฝนอีกครั้งนี้รอดตายกลับพบท่านได้นับว่าโชคดียิ่งแต่ว่าผลไม้เชื่อมกลับซื้อไม่ได้เจ้าน่ะช่างโง่นะแต่โชคดีที่ผิงจือไม่ได้เป็นอะไรมากเลยไม่ต้องเลื่อนวันแต่งงานออกไปนั่นสิคะข้าคิดว่าครั้งนี้ต้องแต่งงานกับไก่ตัวผู้ซะแล้ว อย่าเด็กโง่จะแต่งงานอยู่แล้วคำพูดไม่เป็นมงคลเช่นนี้ห้ามพูดอีกนะเอาละเอาละวันนี้ขึ้น6ค่ำห่างจากวันแต่งงานแค่8วันเท่านั้นเองจำไว้นะต้องรักษาตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ราบรื่นครับอาจารย์พักผ่อนมากๆนะก็วางใจแล้ว
ข้ามาสิอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแค่ปวดหัวนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวข้าไปต้มน้ำขิงให้ท่านดื่มนะคะท่านจะได้ไม่ปวดหัวขอบใจนะเจ้าสำนักค่ะสุราไม่ดีต่อสุขภาพต่อไปอย่าดื่มเลยนะคะข้าจะพยายามดีแล้วค่ะอ๋อเกือบลืมไปมีจดหมายถึงท่านฉบับหนึ่งด้วยค่ะใจเช่นนี้จดหมายว่ายังไงบ้างคะนางบอกว่าพ่อนางไม่ได้ว่าอะไรเรื่องปล่อยข้ามาและยังบอกว่าร้อยพ่อนางหายโมโหนางจะมาหาข้าที่นี่ดีจังเลยทิ้งอี้จือขอคารวะท่านประมุขลุกขึ้นขอบคุณท่านประมุขท่านประมุขเรียกข้าน้อยมาพบเนี่ยไม่ทราบมีเรื่องอันใดหรือเรื่องนี้เป็นความลับแต่ก่อนที่ข้าจะบอกเจ้าข้าต้องการให้เจ้าสาบานซะก่อนว่านอกจากข้าแล้วห้ามบอกเรื่องนี้ให้ผู้อื่นรู้เด็ดขาดเพราะมันเกี่ยวพันถึงชีวิตของผู้โอโสหัวหน้าตึกทุกคนและก็ลูกพักของข้ารวมไปถึงอิงอิงลูกสาวข้าด้วยทิ้งอี้จือสาบานต่อฟ้าว่าจะไม่นำเรื่องที่รับรู้จากท่านประมุขไปบอกแก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาดหากผิดคำสาบานขอให้ท่านประมุขลงโทษได้เลยไม่ทราบว่าท่านประมุขมีเรื่องใดกันแน่เลยครับเจ้าสุนัขตรงฟางผู้ป้ายตอนมันชิงตำแหน่งประมุขไปจากข้าตอนนั้นมันก็ประกาศว่าข้าล้มป่วยจนตายเพราะกลัวว่าสิทุกคนจะไม่ยอมรับมันมันจึงให้ทุกคนกินยาพิษชนิดหนึ่งยาพิษตัวนี้เรียกว่ายาสามซากกลอนสมองอะไรนะยาสามซากกลอนสมองเหรออืมตรงฟังผู้ป้ายเป็นคนอำมหิตยิ่งนักได้ยินว่ายาพิษชนิดนี้หากไม่ได้รับยาแก้พิษเมื่อพิษกำเริบขึ้นมาแล้วเริ่มแรกจะเกิดภาพหลอนก่อนหลังจากนั้นทั้งตัวจะค่อยๆเปื่อยยุ่ยจนตายสภาพศพน่ากลัวยิ่งนักด้วยตรงฟังผู้ป้ายใช้วิธีต่ำสามเช่นนี้ควบคุมคนในพักนับว่าไร้ความเป็นคนสิ้นดีใช่แล้วท่านประมุขพ่อครูท่านบอกว่าพวกมุโสกับคุณหนูหรือว่าคุณหนูกินยาชนิดนี้ด้วยเหรอครับเย็นเพราะก่อนหน้านี้ต้องฝากผู้ป้ายบังคับให้อิงอิงกินยาตัวนี้เข้าไปด้วยแต่ว่าอิงอิงไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรข้าก็เลยได้ตลกนางว่านางกินยาโสมหิมะทั่วไปเป็นแค่ยาบำรุงต้องฝากผู้ป้ายแค่ข่มขู่นางเท่านั้นท่านประมุขคุณหนูสติปัญญาเฉียบแหลมเกรงว่าคงจะปิดได้ไม่นานท่านประมุขเรียกข้าน้อยกลับมาเพราะต้องการให้ข้าปรุงยาเพื่อถอนพิษชนิดนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องดังนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่อาจแพร่พรายออกไปและต้องปิดเป็นความลับข้าน้อยทราบแล้วครับข้าน้อยจะพยายามจนสุดความสามารถเลยครับดีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ข้าต้องพึ่งพาเจ้าแล้วข้าน้อยรับคำสั่งหนังสืออีกเหรอหลายวันนี้อากาศเริ่มจะแห้งแล้งแล้วข้าจึงตุ่นน้ำแกงมาให้ท่านน่ะวางไว้นั่นล่ะเพิ่งจะตุ่นเสร็จดื่มตอนร้อนๆเถอะร้อนอย่างนั้นจะดื่มยังไงลูกซานผิงจือ อาจารย์หญิงท่านพ่อท่านแม่พ่อเห็นไฟในห้องเจ้ายังสว่างอยู่ถ้าไม่ได้ดื่มปานนี้แล้วยังไม่นอนกันอีกล่ะสองคนนี้
กินมื้อดึกกันเหรอเจ้าเนี่ยใช่ค่ะข้าตุ๋นน้ำแกงมาให้ผิงจือดื่มนะลินซานทำไมเจ้าไม่ดูแลตัวเองบ้างล่ะทำอะไรเพื่อข้าตั้งมากมายที่จริงน้ำแกงนี้ควรเป็นเจ้าดื่มถึงจะถูกนะงั้นเราดื่มกันคนละครึ่งนะก็ดีครับอ๋อใช่แล้วผิงจืองานประลองก็ใกล้จะเข้ามาถึงทุกทีแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยเจ้าต้องฝึกฝนให้มากๆนะข้าคิดว่าการประลองครั้งนี้ต้องดุเดือดแน่นอนครับอาจารย์อ๋อใช่แล้วลูกสารวันพรุ่งนี้เจ้าว่างหรือไม่พรุ่งนี้ข้าว่างค่ะท่านแม่เงินเจ้าก็เข้าเมืองไปเป็นเพื่อนแม่นะเพราะว่าใกล้จะถึงเดือน8แล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงทุกวันแม่เลยว่าจะไปตลาดหาซื้อผ้ามาตัดชุดให้พ่อของเจ้าพรุ่งนี้ลูกจะไปกับท่านแม่ค่ะนี่ก็ดึกมากแล้วล่ะให้เขาสองคนพักผ่อนเถอะเรากลับกันได้แล้วรีบเข้านอนนะเดินดีๆนะคะอาจารย์หญิงเดินดีๆครับจือเจ้ารีบดื่มน้ำแกงก่อนเถอะจือเก็บไว้ดื่มเองก็แล้วกันลูกสารทำไมพักนี้เจ้าดูซุบซูบไปล่ะเหรอคะไม่นี่คะยังจะว่าไม่ซูบอีกท่าทางเจ้าไม่ค่อยร่าเริงเหมือนอย่างเคยคนที่เพิ่งแต่งงานน่ะควรจะหน้าสดชื่นแจ่มใสเต็มไปด้วยรอยยิ้มถึงจะถูกเจ้าแต่งงานได้ไม่นานก็สู้ขนาดนี้ละหรือว่ายังไม่ชินกับการมีครอบครัวยังปรับตัวไม่ได้เหรอน่าจะใช่นะคะเจ้าถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กตอนนี้พอให้มาเอาใจสามีไม่เคยชินก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเจ้าต้องรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ดีต่อไปเจ้าจะคุ้นเคยไปเองท่านแม่วางใจเถอะลูกทราบแล้วล่ะค่ะผิงจือเขาเป็นคนซื่อไร้เดียงสาทั้งยังดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแม่มีลูกเขยดีๆเช่นนี้ก็สบายใจแล้วล่ะไหนๆก็มาแล้วเราเข้าไปเลือกซื้อผ้ากันเถอะหูหยินคุณหนูจะเลือกตามสบายครับเลือกดูสิลูกซานว่าชอบผืนไหนท่านแม่ท่านว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเอามาทำเสื้อคลุมนะเนื้อผ้าสีนี้เหมาะกับลูกมากเลยเท่าแก่ข้าขอผืนนี้แหละได้ครับท่านนี่สายตาดีจริงๆเดี๋ยวข้าห่อให้นะข้าอยากจะซื้ออีกสักผืนทำเสื้อคลุมให้เพียงจือนะคะท่านว่าเลือกสีไหนดีคะลูกซานเจ้าว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างสีนี้ทำเสื้อคลุมให้ผิงจือน่าจะเหมาะนะข้าว่าดีค่ะข้าว่าผิงจือต้องชอบแน่ๆเลยทุกแก่ข้าเอาผืนนี้ด้วยนะโถ่ไอ้พ่อเจ้าสองคนแม่ลูกนี่คิดจะซื้อของในเมืองกลับมาให้หมดทุกอย่างเรื่องไงเหมามาหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะท่านพี่ไปส่งสารคราวนี้ระยะทางยาวไกลจึงต้องเตรียมของไปมากๆหน่อยผิงจือข้าซื้อผ้ามาตัดชุดให้เจ้าชิ้นหนึ่งอ่ะดูสิว่าชอบไหมเจ้าเลือกเก่งจริงๆเหรียญซานผ้าสีชมพูชิ้นนี้ถูกใจข้ายิ่งนะจริงด้วยผ้าชิ้นนี้นะสีสวยมากจริงๆนับว่าเราสองคนความเห็นตรงกันผ้าที่หลินซานเลือกชิ้นนี้ข้าก็ชอบเหมือนกันผิงจือมาลองดูสิว่าพอดีไหมทำไมเสร็จเร็วนักใช่ค่ะข้าเห็นว่าเจ้าชอบผ้าผืนนี้ก็เลยรีบเย็บให้เจ้าได้ใส่เร็วๆไงล่ะมา
ลองดูสิไม่เลวจริงๆเจ้าชอบก็ดีแล้วต่อไปอ่ะข้าจะทำให้เจ้าอีกนะงั้นต้องรบกวนเจ้าแล้วนะผิงจือทำไมต้องทำเหมือนเกรงใจข้าด้วยข้าเป็นภรรยาของท่านแล้วนะเช่นนี้ผิงจือเราแต่งงานกันมานานแล้วแม้แต่มือข้าเจ้าก็ไม่เคยแตะต้องยิงไม่ได้กับข้าเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเห็นหน้าข้าเจ้าต้องทำท่าเหมือนดังเกียจข้าด้วยทำไมต้องทำกับข้าเช่นนี้ข้าไม่ดีกับเจ้าเหมือนที่พี่ใหญ่ดีใช่ไหมเจ้ารู้สึกเสียใจที่แต่งงานกับข้าใช่หรือเปล่าแต่รู้ว่าใจของเจ้ามีพี่ใหญ่อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นทำไมถึงพูดเช่นนี้กับสิบพี่ใหญ่นับถือเป็นพี่น้องกันเท่านั้นเราไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นเลยถึงตอนนี้แล้วจะยังไม่เชื่อใจข้าอีกเหรอโอ้หัวซานใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเจ้ากับพี่ใหญ่คิดยังไงต่อกันนะตอนเจ้าไปผาสำนึกผิดส่งข้าวให้เขาทุกวันมีอยู่วันหนึ่งหิมะตกหนักเจ้าติดอยู่บนเขาตั้งหนึ่งวันเต็มๆคืนนั้นเจ้าสองคนทำอะไรกันบ้างมีเพียงพวกเจ้าเท่านั้นที่รู้ดีเกิดขึ้นกับข้าทั้งนั้นข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่เคยทำเรื่องนอกลู่นอกทางใดๆเห็นข้าเป็นเด็กสามขวบหรือไงข้าพูดความจริงคืนนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นทั้งข้ากับพี่ใหญ่ต่างคนต่างมีมารยาทต่อกันมีมารยาทต่อกันนะมารยาทอะไรมารยาทในการนอนนะเจ้าจะมากไปแล้วนะ
ไรขึ้นรีบตามข้าไปที่พาสำนึกผิดเถอะค่ะไปไปไหนนะในถ้ำมันพาสำนึกผิดค่ะท่านพ่อดูสิในถ้ำมีโครงกระดูกมากมายเลยก็เคยได้ยินท่านอาจารย์เล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนอาวุโสพักมา10คนนักการบรรยุทธ์กับ5ขุนเขากระบี่บนเขาหัวสารแห่งนี้แต่ว่าต่อมาพวกเขาทั้งหมดก็หายตัวไปดูท่าโครงกระดูกพวกนี้ก็เป็นของ10อาวุโสพวกนั้นเอาท่านพี่ดูนั่นสิคะโอ้ท่านพี่ภาพบนผนังเหล่านี้ล้วนเป็นเพลงกระบี่ของ5ขุนเขาทั้งหมดใช่แล้วแต่ภาพเพลงกระบี่หัวสารของเราถ้าเปรียบเทียบกับที่อาจารย์เคยสอนยังลึกล้ำกว่ามากคิดว่าคงเป็นเพลงกระบี่หัวซานที่เคยหายสาบสูญไปแล้วนั่นเองแต่ภาพเพลงกระบี่ของอีก4สำนักก็ลึกล้ำมากกว่าที่มีอยู่ด้วยเช่นกันท่านพี่ดูนั่นสิการทำลายเพลงกระบี่ของ5สำนักไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าคนพวกนั้นสามารถทำได้จริงๆเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนะข้าคิดมาตลอดว่าเพลงกระบี่หัวซานโดดเด่นไม่ซ้ำใครคิดไม่ถึงเลยว่าภาพกระบวนท่าทำลายล้างพวกนี้จะสามารถพลิกแพงได้ลึกล้ำและพิสดารยิ่งนะต่อให้ลึกล้ำสักเพียงใดก็สามารถถูกทำลายได้นับว่าเหนือฟ้าก็ยังคงมีฟ้าอยู่จริงๆด้วยลิ้นซานผิงจือเรื่องในวันนี้ห้ามเพ่งพลายออกไปอย่าเด็ดขาดเข้าใจไหมครับอาจารย์พวกเรากลับมาเถอะครับลูกชายผิงจือเจ้ากับลินซานไม่มีอะไรแน่นะไม่มีนะครับไม่มีก็ดีแล้วกลับมาเถอะครับซานมานั่งทำอะไรลูกซานลูกซานลูกซานผิงจือเหรอข้าไม่ทราบค่ะดูเจ้าทำสิเป็นภรรยาเขาแล้วนะยังทำตัวเป็นเด็กไปได้สามีตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยลินซานเจ้ากับผิงจือมีเรื่องอะไรกันเหรอไม่มีอะไรค่ะท่านพ่อทำไมจึงถามเช่นนี้ข้าถามไปอย่างนั้นเองหลังจากพระเจ้าแต่งงานแล้วผิงจือดีต่อเจ้าหรือไม่ท่านพ่อท่านแม่พวกท่านวางใจเถอะผิงจือดีต่อข้ามากๆเลยค่ะงั้นก็ดีแล้วท่านพ่อใช่แล้วนี่พวกท่านมีอะไรเหรอคะข้ากับพ่อเจ้ามีเรื่องสำคัญมากๆอยากปรึกษากับเจ้าน่ะเรื่องอะไรคะเรื่องนี้นับว่าสำคัญมากๆเพราะไม่เกี่ยวพันถึงความรุ่งเรืองของสำนักหัวซานของเราสวยไหมใครเจ้า
แท้จอมจรปล้นสวาทเทียนปอกกวงกุลที่จะอาบน้ำกับข้าถึงเพียงนี้ไม่น่าเป็นไปได้นะเชื่อเทียนปอกกวงอย่างข้าไม่กลัวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ข้าเป็นนักบวชแล้วไม่ค่อยสะดวกนะอมิตพุทธถ้าเจ้าไปข้าจะร้องให้คนช่วยว่าเจ้าทำมิดีมิร้ายกับข้าอยากรู้นะว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้หรือไม่เฮ้ยดิบนาฟงหวงข้าไปทำร้ายให้เจ้าอย่ามาให้ร้ายข้าได้หรือไม่อ่ะเจ้าจะเอายังไงอ่ะคือแม่นางให้ข้าทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าให้ข้าต้องทำผิดอีกเลยนะอย่านะอย่านะเฮ้ยเจ้าคิดว่าตัวเองหล่อนึกเหรอฮะเจ้าคิดว่าข้าชอบเจ้านึกเหรอฮะเฮ้ยข้าแค่คิดว่าอยากใช้เจ้าเป็นข้ออ้างขึ้นขอสงสารเชื่อนี่เดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวหยุดนะนี่เดี๋ยวหยุดสิโทรไปพวกเจ้าจะไปง่ายๆเช่นนี้เลยเหรอแล้วให้ทำยังไงแต่ท่านต้องพาเขาไปด้วยสิเพราะอะไรเขาเป็นคนเช่นไรถ้าไม่รู้เหรอเขาเป็นโจรราคาเถียนป๋อกวงในวัดน่ะมีแม่ชีอยู่มากมายถ้าเกิดว่าถูกเขาผู้หญิงผู้หญิงขึ้นมาจะพูดอะไรกันเนี่ยผิดหรอคิดดูสิกลับตัวแล้วโอปานะใครจะไปรู้ต้องป้องกันไว้ก่อนเอาละงั้นพี่เถียนเนี่ยไปกับเราแล้วกันเดี๋ยวแล้วข้าล่ะเจ้าจะไปทำไมอ่ะข้าก็ไปคุมเขาไงท่านคิดดูนะถ้าทุกคนมัวแต่ยุ่งเรื่องงานเฮียวตาเกิดเรื่องอย่างว่าขึ้นมาจริงๆแล้วก็เจ้าพวกท่านไม่มีเวลาดูแลเขาหรอกใช่ไหมอ่ะดังนั้นพาข้าไปด้วยก็นับว่าเป็นความคิดที่ฉลาดที่สุดไปเถอะนะไปเจ้าสำนักนี่มันตามใจพวกเขาเถอะเชิญเชิญข้าน้อยเหล่งหูชงคารวะเจ้าสำนักจัวหลานชายหูชงความสง่างามมาลดลงเลยนะหลานชายเป็นผู้ที่กล้าอายุน้อยที่สุดแต่สามารถดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักเหิงซานเหนือได้นับว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ยอมรับตำแหน่งเจ้าสำนักเหิงซานเนี่ยเพราะตินอี้สื่อไทยขอร้องในใจข้าเพียงคิดว่าต้องล้างแค้นให้ท่านสื่อไทยหลังจากเสร็จภารกิจนี้ละข้าจะคืนตำแหน่งอย่างแน่นอนอ้อนี่ล้านชายหูชงห้าขุนเขากบีของเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตลอดหากวันนี้สามารถรวมเป็นสำนักเดียวกันได้บัญชีเลือดของท่านตินอี้สื่อไทยก็ไม่ใช่เรื่องของเหิงซานสำนักเดียวแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเราอีกด้วยเจ้าสำนักหัวซานมาถึงแล้วเจ้าสำนักเยี่ยหัวหินเยี่ยเจ้าสำนักจัวสบายดีหรือไม่เจ้าสำนักเยี่ยเจ้าสำนักเหลียงหูอย่าท่านต้องมากพิธีด้วยข้าแท้เยี่ยมิบังอาจรับลงนะลูกชงได้ยินว่าเจ้าได้เป็นเจ้าสำนักเขิงซานเหรอครับน้องเล็กของเจ้ากับผิงจือก็แต่งงานกันแล้วนะเสร็จทราบละอันนี้ทุกท่านนี่ก็สายมากแล้ววันนี้ข้าจะจัดเตรียมงานเลี้ยงไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกันดีกว่านะและหลังจากนั้นก็พักผ่อนได้เต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยเรื่องงานกันนะเชิญเชิญดึกป่านนี้แล้วยังมีอารมณ์ออกมาชมแสงจันทร์อีกเหรอเจ้าสำนักเยี่ยงานชุมนุมวันพรุ่งนี้เป้าหมายโจรเหลงซานก็คือนำห้าสำนักกระบี่รวมเป็นสำนักเดียวไม่ทราบว่าท่านคิดเห็นยังไงแล้วเจ้าล่ะจะมีความเห็นยังไงเหรอสิทธิ์คิดว่าเฮ้ยอย่าได้เรียกตัวเองว่าเป็นสิทธิ์อีกเลยหากว่าเจ้ายังรู้สึกผูกพันกับสำนักหัวซานอยู่บ้างเจ้าก็คงครับคำพูดของท่านอาจารย์น่ะสิทธิ์ได้แต่ทำตามแล้วครับที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องคำสั่งอันใดหรอกแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ข้าอยากให้เจ้าเข้าใจด้วยพวกเราล้วนเป็นชาวยุทธสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดก็จะไม่ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนอย่าได้โทษข้ากับอาจารย์หญิงที่ใจร้ายเรื่องขับไล่เจ้าออกจากหัวซานมันเป็นเพราะเจ้าทำผิดกฎของยุทธภพเอง
แม้เจ้าจะเป็นผู้ที่ข้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กในขณะเดียวกันยังเป็นศิษย์คนโตของสำนักหัวซานด้วยแต่เวลานั้นข้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นครับอาจารย์ทั้งสองมีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงต่อให้ศิษย์ร่างแหลกแล้วก็ยากจะทดแทนครับเรื่องวันนั้นที่วัดเล็งจิ้วที่เราสองคนศิษย์อาจารย์ต้องมาประมือกันเองแล้วข้าก็จงใจใช้กระบวนท่าให้กับเจ้าความจริงเพียงหวังเพียงให้เจ้ากลับตัวกลับใจมาประสิทธิ์ของสำนักหัวซานอีกครั้งแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้ากลับทำให้ข้าผิดหวังยิ่งนักอาจารย์ที่วัดเล็งจิ้ววันนั้นน่ะเพราะศิษย์ไม่ดีเองศิษย์สำนึกผิดแล้วสิ่งที่ศิษย์ปรารถนาที่สุดคือการได้เป็นศิษย์ของหัวซานอีกครั้งหนึ่งข้าไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดจริงหรือเท็จอีกถ้าตอนนี้เจ้าก็เป็นถึงเจ้าสำนักเหิงซานเหนือเป็นผู้ออกคำสั่งเป็นผู้มีหน้ามีตายิ่งนักยายต้องอยากกลับมาเป็นศิษย์หัวซานอีกแล้วอีกทั้งวรยุทธ์ของเจ้าตอนนี้ไหนเลยข้าจะกล้าเป็นอาจารย์ของเจ้าเล่าอาจารย์วรยุทธ์พวกนั้นข้าไม่เคยสนใจสักนิดเดียวเพราะสิ่งที่ข้าปรารถนาคือกลับเข้าสำนักหัวซานอีกครั้งนับแต่นี้ไปศิษย์จะกลับเนื้อกลับตัวจะเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์ทั้งสองไปกูขึ้นก่อนเถอะมาเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้เราเคี่ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันโอ้นี่มันก็ดึกมากแล้วด้วยกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะครับท่านอาจารย์ท่านรีบเข้านอนนะครับข้าจะรับเกียรติจากทุกๆท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ข้าน้อยซาบซึ้งใจไปยิ่งนักก่อนนี้ที่ทุกท่านจะมาถึงที่นี่ทุกท่านคงจะทราบกันดีแล้วว่าวันนี้คือวันที่5ขุนเขากระบี่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อรวมสำนักให้เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเรา5สำนักล้วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร้อยกว่าปีมานี้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วตัวข้าเองก็เป็นประมุขพันธมิตรมา10กว่าปีแล้วเพียงแต่หลายปีนี้ยุทธภพได้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายอ๋อแล้วตัวข้าเองกับท่านอาวุโสของแต่ละสำนักได้เคยคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วทุกท่านก็เห็นพ้องต้องกันว่าหากไม่รวมศูนย์บัญชาการให้อยู่ในจุดเดียวกันเมื่อประสบเพศภัยก็ยากจะรับมือได้จริงไหมล่ะท่านประมุขจัวกล่าวว่าเคยปรึกษากับอาวุโสของทุกๆสำนักแล้วงั้นเหรอไม่ทราบว่าอาวุโสเหล่านั้นเป็นใครบ้างทำไมข้าหม้อต้าไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าคุณเขากระบี่อย่างไรก็ต้องรวมเป็นสำนักเดียวเมื่อครู่ข้าก็พูดแล้วว่ายุทธภพได้เกิดเรื่องขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่ห้าสำนักขุนเขากระบี่ฆ่ากันเองโดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงเลยจากสำนักม่อตาสิทธิ์คนโตของสำนักสงสารสิทธิ์น้องฝ้อยลูกสิทธิ์ของข้ามีผู้ไปพบเห็นมากับตาว่าถูกฆ่าตายที่นอกเมืองของสำนักเหิงซานใต้ท่านเป็นคนลงมือระบังท่านผู้ใดหน้าขันสิ้นดีอาศัยฝีมืออันต่ำต้อยอย่างข้าไหนเลยจะฆ่าหัตเทวาของสำนักทรงสารของท่านได้เล่าถ้าหากต่อสู้กันอย่างเปิดเผยละก่อท่านมอต้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิทธิ์น้องของข้าอย่างแน่นอนแต่ว่าหากแอบรอบกัดละก่ออาศัยเพลงกระบี่สำนักเหิงซานใต้ของท่านต่อให้เป็นยอดฝีมือแค่ไหนก็ยากจะเอาชีวิตรอดไปได้ท่านเจ้าสมดักพวกเราตรวจดูบาดแผลสิทธิ์น้องของข้าอย่างละเอียดแล้วพบว่าบาดแผลของเขามีการจ้วงใจทำให้ดูยุ่งเหยิงแต่ว่าตำแหน่งที่ถูกแทงก็ไม่อาจจะปิดบังได้หรอกเพราะแทงซะลึกเลย นี่เป็นเพียงการคาดเดาของประมุขจั่วเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่อาจเชื่อถือได้ถ้าคุณเขาก็มีรวมเป็นสำนักเดียวเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับยุทธภพในรานี้เจ้าสมดักหม้อตัวท่านเองก็เป็นเจ้าสมดักท่านก็ควรทราบว่าต้องคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องร้องขอเพียงเป็นประโยชน์กับห้าสำนักบนคุณความแค้นส่วนตัวก็ต้องวางลงได้จากสำนักท่านก็อย่าได้ใจร้อนจนเกินไปเฟยปินเป็นสิทธิ์น้องของข้าแต่ถ้าห้าสำนักรวมเป็นสำนักเดียวกันได้เราก็เท่ากับเป็นสิทธิ์พี่น้องกันคนตายไม่อาจจะฟื้นผู้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรจะเข็นฆ่ากันอีกที่ข้าพูดถูกไหมเอาละเหิงซานใต้ก็ไม่มีความเห็นอื่นใดแล้วไม่ทราบว่าเจ้าสำนักไทซานคิดยังไงบ้างเชิญบอกมา
สำนักไทซานนับแต่โบราณมาเจ้าสำนักตงหลินก่อตั้งเป็นเวลา300กว่าปีข้าน้อยไร้ซึ่งสามารถที่ไม่อาจนำพาให้สำนักไทซานรุ่งเรืองได้แต่ทว่ารากฐานที่ยาวนานกว่า300ปีของสำนักไทซานอย่างไรก็ไม่สามารถมาจบสิ้นที่ยุคสมัยของข้าได้อย่างแน่นอนข้อเสนอรวมสำนักต้องขออภัยด้วยที่ข้าไม่อาจปฏิบัติตามได้เสร็จแล้วเทียนเหมินนับว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นใครอ่ะเป็นอาจารย์อาของเจ้าสำนักเทียนเหมินค่ะสำนักไทซานของเรามีสิทธิ์รวมกันถึง400กว่าคนจะใช้ความเห็นแก่ตัวของเจ้าคนเดียวมาขัดขวางงานใหญ่ของ5สำนักได้ยังไงอาจารย์นะท่านผู้เช่นนี้หมายความว่ายังไงสิทธิ์หลานนับแต่ได้เป็นเจ้าสำนักไทซานทุกสิ่งที่กระทำล้วนต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของสำนักมาตลอดถ้าคัดค้านการรวมสำนักก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งสำนักไทซานของเรานะครับนี่จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้ยังไงกันเล่าการรวม5สำนักจะทำให้ชื่อเสียงของ5ขุนเขากระบี่ยิ่งใหญ่เคลื่อนไกลสิทธิ์ของ5ขุนเขากระบี่ก็จะมีหน้ามีตาไปด้วยแต่ว่าเจ้าคงไม่อาจนั่งตำแหน่งเจ้าสำนักได้อีกต่อไปใช่หรือไม่เก้าอี้เจ้าสำนักข้าไม่นั่งก็ย่อมได้อยู่แล้วแต่สำนักไทซานของข้าข้าไม่มีวันยอมให้ผู้อื่นมากลืนกินได้แน่เดี๋ยวทำเป็นพูดดีไปก่อนเถอะแต่ภายในจิตใจของเจ้าจะตัดใจจากตำแหน่งเจ้าสำนักได้จริงหรือเปล่าหากท่านยืนกรานเช่นนี้ดีนับแต่นี้ต่อไปตำแหน่งเจ้าสำนักข้าไม่ขอเป็นแล้วถ้าท่านอยากเป็นท่านก็จงเป็นไปเถอะเจ้าแน่ใจเหรอไม่มีเรื่องอันใดต้องกังวลอีกแล้วนี่ดีฉะนั้นข้าไม่เกรงใจแล้วเทียนเหมินห้ามเสียมารยาทจะลืมกฎของสำนักไปแล้วเลยท่านก็เห็นกับตาแล้วว่าเมื่อครูอาจารย์อามีพฤติกรรมเช่นใดใช่แล้วข้าเห็นด้วยตาของตัวเองว่าเจ้ายกตำแหน่งเจ้าสำนักให้กับเขาจริงสละตำแหน่งได้นะเป็นเรื่องดีในเมื่อสิทธิ์พี่อีจีเป็นเจ้าสำนักไทซาแล้วเจ้าจะเสียมารยาทต่อสู้กับเขาได้อย่างไรเรื่องนี้นับเป็นความผิดมหันต์ที่กล้าบังอาจลบหลู่เบื้องสูงยิงอยู่เมื่อครู่นี้ข้าอารมณ์วู่วามแต่ตำแหน่งเจ้าสำนักไทซานจะมอบให้กันง่ายๆได้ยังไงต่อให้ข้าต้องมอบให้จริงๆก็มิอาจมอบให้กับลูกเต่าเลวสามตัวนี้ได้หรอกนะหยุดนะวาจาสามหางจะพูดเช่นนี้ออกมาได้ยังไงสมควรเป็นเจ้าสำนักแล้วเหรอจะสำนักคนเก่าออกไปจะสำนักคนใหม่แทนที่นี่คือมีดศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากปรมาจารย์ตงหลิงคำสั่งเสียของท่านคือพบมีดเหล็กเล่มนี้ดังพบตัวท่านตงหลิงและพลังควรจะเคารพคำสั่งเสียงของท่านใช่หรือไม่เจ้าสำนักผู้ถูกต้องเจ้าสำนักผู้ถูกต้องสิทธิ์ทรยศเทียนเหมินก่อความวุ่นวายไม่เคารพกฎสำนักสมควรจับตัวมาลงโทษจับไว้เร็วบอกมาอย่านะเอ๊นี่คือลุมพรางที่จั่วเหลงซานวางไว้แต่แรกได้คิดจะใช้กำลังอย่างนั้นเหรอฉะนั้นก็สู้กันให้ตายไปข้างนึงโอ้ยหมดกันเจ้าสำนักเทียนเหมือนนิสัยมุทะลุพูดสองสามคำก็เข้าทางอี้จีซะแล้วเขาไม่รอดแน่ทุกคนจงฟังคำสั่งข้าขอให้พวกเจ้าวางกระบี่ยอมแพ้หรือว่าพวกเจ้าจะคิดจะขัดคำสั่งของเจ้าสำนักเหรอเลวไหลจะมีคุณสมบัติอันใดเป็นเจ้าสำนักสิทธิ์ไทซาจงฟังคำสั่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าเลยแม้แต่น้อยขอเพียงพวกเจ้ายอมแต่โดยดีแล้วข้าจะไม่เอาความใดๆมิฉะนั้นจะถูกลงโทษสถานหนักหากจะกล้าสาบานต่อหน้ามีศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ของท่านอาจารย์ว่าจะไม่ทำลายสำนักไทซานที่ท่านปรมาจารย์สร้างมาด้วยความยากลำบากถ้าเจ้าคิดจะเป็นเจ้าสำนักมันก็ย่อมได้แต่ว่าหากเจ้าจะนำไทซานประเคนให้กับทรงซานเจ้าก็เป็นคนบาปของสำนักไทซานแล้วหากแม้เจ้าตายไปก็ไม่มีหน้าไปพบกับท่านปรมาจารย์อีกต่อไป
สิทธิ์หลานเทียนเหมินห้าสำนักกระบี่รวมถึงสงสารต้องถูกลบชื่อออกไปและห้าขุนเขากระบี่นี้ต้องรวมไทซานอยู่ด้วยมีอันใดไม่ดีสิทธิ์ทรยศเช่นพวกเจ้าคงได้รับผลประโยชน์จากจัวเล็งซานสินะทุกคนฟังให้ดีคิดเอาชีวิตข้าย่อมได้แต่ต้องให้ก้มหัวให้สงสารเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดจะฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าสำนักเช่นข้าเราจะต้องตายด้วยไร้ที่ฝังพี่น้องผู้พักดีต่อไทซานจงฟังให้ดีวันนี้เราขอสู้ถึงที่สุดให้เลือดฉลมเขาทรงซ้อนหากแม้ต้องตายไม่ยอมสิโลราบเดี๋ยวก่อนช้าก่อนข้าท่องเที่ยวประตูยุทธภพพบวีรบุรุษผู้กล้าไม่น้อยแต่ว่าคนพูดจาดังสุนัขตบัดสัตว์ดังเช่นท่านเทียนเหมินนี่นับว่าเพิ่งเคยเห็นจริงๆเฮ้ยเจ้าจมูกวัวจะเป็นคนรับปากผู้อื่นว่าจะตำแหน่งให้ชัดๆมิใช่เหรอแล้วยังไงหรือว่าคำพูดของเจ้าเป็นแค่ดังลมตดนี่เจ้าจะสำนักเทียนเหมือนข้าคิดมาชื่อท่านสมควรจะแก้ไขสักหน่อยจะดีกว่าอีแก้เป็นอะไรดีเอาเป็นจะสำนักประตูเหม็นน่าจะเหมาะกว่าใส่หัวไปนี่เป็นเรื่องภายในของสำนักไทซานไม่เกี่ยวกับเจ้าจะมาแสอันใดด้วยเรื่องที่ข้าขาดลูกตาอย่างไรก็ต้องแสวันนี้เป็นวันดีที่หากสำนักขุนเขากระบี่จะรวมเป็นสำนักเดียวกันไหนเลยให้คนปากเหม็นเช่นเจ้ามาไล่กระบี่ส่งเสียงดังรบกวนทำประมุกจั่วกันเล่าปากเหม็นที่สุดเลยจุดแรงฟันให้ถ้าไวก็ออกให้ไม่ได้คิดหรอกหมุนเก็บปากนี่ท่านรอบทำร้ายกันเช่นนี้นับเป็นผู้กล้าอย่างนั้นเหรอไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรถ้าพูดได้บังอาจพูดมากนะข้าจะตบหน้าอาจารย์เจ้าเอาเปล่าจะสุนัขชั่วจะฆ่าก็ฆ่าอย่าลบหลู่ข้าไอ้เจ้าจมูกวัวเหม็นเน่าลบหลู่เท่านี้ถึงจะทนไปได้ยังคิดจะเป็นเจ้าสำนักอีกหรือไงฮะเออเธอเอ้ยมีเอาไหนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเลือดกันพ่นมาใส่หน้าโอ้โหลงมันเปียกมาทำไมเนี่ยอาจารย์โอ้ทำไมทำเช่นนี้แล้วท่านยอมทำลายชีพจรตัวเองเพื่อท้ายจุดสกัดเหรอท่านบุรุษตายได้ยอมไม่ได้อาจารย์โอ้น่ายินดียิ่งนักท่านเจ้าสำนักอีจียินดีด้วยที่ท่านได้เป็นเจ้าสำนักไทซานคนใหม่นั่นเนี่ยหน้าไม่อายคิดไม่ถึงว่าจัวเลงซานจะส่งชิงไห่อีเซียวมาจากการท่านเทียนเหมินไรยังอายจริงๆเลยท่านอีจีท่านคิดเห็นอย่างไรเรื่องการรวมห้าสำนักขุนเขากระบี่เป็นสำนักเดียวอะรวมห้าสำนักเป็นสำนักเดียวรวมเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและทุกสำนักไม่มีผลร้ายแม้แต่น้อยมีแต่คนที่เห็นแก่ตัวเกินไปคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองไม่คำนึงถึงส่วนรวมเท่านั้นถึงได้คัดค้านปันมุกจัวข้าน้อยผู้ดูแลสำนักไทซานเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการรวมห้าสำนักขุนเขากระบี่ให้เป็นหนึ่งเดียวสำนักไทซานภายใต้การนำของปันมุกจัวผู้มากความสามารถต้องเจริญรุ่งเรืองหากว่าในห้าสำนักมีผู้ใดคัดค้านสำนักไทซานไม่ปล่อยมันไว้แน่สำนักไทซานทุกคนล้วนเห็นด้วยหากมีผู้ใดคิดต่างจากนี้เรายอมผูกพันไม่เลิกหรอไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกเห็นไหมทำไมท่องได้พร้อมกันขนาดนี้คงจะเตรียมฝึกมาก่อนไม่ฉะนั้นจะท่องเหมือนกันทุกตัวอักษรได้ยังไงกัน
เอาละบรรดา5สำนักสำนักไทยสารสำนักเหินสารใต้2สำนักนี้เห็นด้วยกับการรวมสำนักนะดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นในเมื่อการรวมสำนักมีแต่เรื่องดีๆเช่นนั้นสำนักสงสารแน่นอนว่าต้องคล้อยตามแนวคิดนี้เพื่อร่วมเพิ่มคะแนนเสียงตอนนี้ทั้งหมดก็ไม่ถึง3สำนักแล้วที่เห็นด้วยไม่ทราบว่าสำนักเหินสารเหนือคิดเห็นเช่นไรอดีตจากสำนักเหิงซานเหนือท่านตินอี้ซือไทยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เคยปรึกษาเรื่องนี้กับข้ามาหลายครั้งแล้วและท่านก็เห็นด้วยกับการรวม5สำนักเป็นหนึ่งเดียวกันเจ้าสำนักจัววาจาท่านนับว่ากล่าวผิดแล้วก่อนที่อดีตเจ้าสำนักจะมรณภาพท่านได้คัดค้านไปอย่างมากเกี่ยวกับการรวม5สำนักเข้าด้วยกันตอนนี้อดีตเจ้าสำนักก็มรณภาพไปแล้วแต่ท่านจัวกลับอ้างความเห็นส่วนตัวว่าท่านอาจารย์ข้าก็เห็นด้วยช่างไม่สมเหตุสมผลอาจารย์เจ้าวรยุทธสูงส่งและรอบรู้ทุกด้านและมีเหตุผลเป็นบุคคลที่ข้านับถือที่สุดในบรรดา5สำนักแต่น่าเสียดายที่ท่านถูกลอบทำร้ายที่วัดเหล่งจิ่วในคราดนั้นหากท่านยังมีชีวิตอยู่ถึงบัดนี้จะสำนัก5ขุนเขาต้องเป็นของท่านแน่นอนเสียดายที่แม่ชีท่านจากเราไปก่อนที่จะงานสำเร็จคิดแล้วก็น่าเสียดายจริงๆนะเจ้าสำนักจั่วอะไรมันเป็นไรว่าจาท่านนับว่าผิดแล้วเพราะท่านตินอี้ซือท้ายเคยบอกกับข้าว่าในบรรดา5สำนักบุคคลที่นางอยากให้เป็นเจ้าสำนักที่สุดก็คือท่านประมุขจั่วไงล่ะโอ้วาสือก็ยกหยอกปอบปั้นข้าเลยแหละเนี่ยหน้าก็งามคำพูดก็ฟังดูดียกจ้องเกิดไปหรือเปล่าเนี่ยแค่แซ่จั่วไร้สามารถและใจกล้ายกตนเสมอซือท้ายของท่านได้ล่ะยังห่างไกลกันอีกมากอันนี้แต่ว่าข้ายังไม่ทราบนามสูงส่งของแม่นางเลยนะอ๋อขออภัยข้าน้อยคือประมุขห้าพรรคเซนที่โด่งดังไปทั่วยุทธภพหลินฟงหัวอ๋อเหรอแต่ว่านะตอนนี้พรรคห้าเซียนมีข้าเพียงคนเดียวดังนั้นข้าจึงเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นลูกพรรคด้วยอ๋อเหรอโอ้นับถือเหรอไม่ทราบว่าท่านนับถือที่ข้าวรยุทธสูงส่งหรือว่าที่ข้ารับรู้ไปทั่วล้วนแต่นับถือหมดละนี่ท่านพูดเกิดไปแล้วล่ะพูดถึงวรยุทธนะข้าหลินฟงห่วงนับเป็นอะไรได้อย่างมากก็แค่สูงส่งกว่าท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอจ๊ะเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วท่านกินอี้สือท้ายก็เคยพูดเช่นนี้ตินอี้ซือท้ายยังบอกอีกว่าถ้าห้าขุนเขากระบี่ต้องรวมกันจริงๆแล้วก็ผู้ที่สมควรเป็นเจ้าสำนักก็คงจะต้องเป็นท่านประมุขจั่วแล้วไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นเป็นเช่นไรแม้ท่านจะพูดไว้ฉะนั้นแต่ว่าข้าน้อยก็ไม่บังอาจหรอกนะท่านอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปอ้าวตินอี้ซือท้ายพูดแล้วว่าท่านจั่วก็นับว่าไม่เลวนับว่าเป็นวีรบุรุษผู้หนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายที่เห็นแก่ตัวจนเกินไปทั้งยังจิตใจคับแคบหากให้เขาเป็นเจ้าสำนักลูกศิษย์ทั้งหลายต้องลำบากแน่แน่ลำบากนะไม่ใช่ดิไม่ใช่โถ่ลำบากดิตินอี้ซือท่ายังพูดอีกว่าตอนนี้ในยุทธภพได้ปรากฏจอมยุทธหญิงขึ้นคนหนึ่งไม่เพียงวรยุทธสูงส่งทั้งยังรอบรู้ไปทุกเรื่องนางสามารถเป็นเจ้าสำนักห้าขุนเขากระบี่ได้สบายสบายไม่ทราบว่าท่านนั้นเป็นใครก็ต้องเป็นข้าสิตินอี้ซือท่ายบอกว่าทั้งวรยุทธและก็ความรอบรู้ของข้าเนี่ยนะต่ำต้อยกว่าใต้ซื่อฝั่งเจิ้นเพียงน้อยนิดแต่เทียบกับคนในห้าขุนเขากระบี่ข้าร้ายกาจที่สุดไม่มีใครเก่งเท่าหากข้าได้เป็นเจ้าสำนักจะทำให้สำนักเจริญรุ่งเรืองเลฟงหวงเขาพูดของตินอี้ซื่อไทยสำนักเหิงซานเหนือน่ะมีผู้ใดได้ยินบ้างอ่ะเจ้าอัปลักษ์โอ้โหเจ้าไม่รู้อะไรตอนนั้นมีสิทธิ์สำนักเหิงซานเป็นสิบล้วนได้ยินกันทั้งหมดสิทธิ์พี่อีวีจริงหรือไม่ใช่ค่ะเจ้าสำนักจั่วแล้วที่ท่านบอกว่าอาจารย์ข้าเห็นด้วยเรื่องการรวมสำนักมีผู้ใดเคยได้ยินบ้างล่ะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเหิงซางทุกท่านคำพูดเจ้าสำนักจั่วเมื่อครู่นี้พวกเราเคยได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงบ้างหรือไม่ไม่เคยค่ะคิดว่าเจ้าสำนักจั่วคงจะแต่งขึ้นมาเองแล้วกระมังถ้าเปรียบเทียบกันแล้วข้าว่าท่านอาจารย์ทั้งสองน่าจะยกย่องหลินฟงห่วงมากกว่าอื
แหละทุกท่านคงได้ยินแล้วว่าข้าหลินฟงหงไม่ได้โกหกเพราะตินอีไตซือบอกกับข้าเองว่าแม้ห้าขุนเขากระบี่จะรวมเป็นหนึ่งแต่ว่าไทซานหัวซานหังซานเหนือแล้วก็หังซานใต้แล้วก็ส่งซานกระจายกันอยู่ทิศเหนือใต้ออกตกยากที่จะรวมกันเป็นสำนักเดียวได้ดังนั้นนะท่านก็เลยบอกให้ข้าเนี่ยเดินสายทั้ง5ทิศและทุกๆปีหยุดตรงนี้2เดือนหยุดตรงนั้น2เดือนจากนั้นก็ไปพักตรงโน้นอีก2เดือนอิสระเสรีหรือไม่ล่ะไร้สาระสิ้นดีหลังจากงานข้าสำเร็จถ้าไม่เอาชีวิตน้ำคนนี้แล้วก็ข้าจะไม่ขอเป็นคนอีกต่อไปเอ้ยไม่ถูกหากวุ่นวายกับการทำงานเช่นนี้เราจะเอาเวลาที่ไหนไปแต่งงานเอ้ยไม่ได้เด็ดขาดงั้นข้าตัดสินใจแล้วไม่รวมห้าสำนักแล้วดีกว่าเฮ้ยพูดได้ดีเจ้าสำนักหูท่านเป็นเจ้าสำนักเหิงซานเหนือใช่หรือไม่แต่ท่านกลับไม่เข้มงวดกับสิทธิ์ตนเองปล่อยมาพูดจาเลอะเทอะแบบนี้ต่อหน้าแขกได้ยังไงกันลินโฟหวงกลับเข้าที่เจ้าสำนักจัวต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไรเมื่อนางท่านนี้ปากวาจาเร็วอยู่บ้างแต่นางไม่ชอบคนที่ชอบแต่งเรื่องแน่คำสั่งเสียของท่านตินอี้ซือไท่มีนางเป็นผู้บอกเล่าข้าคิดว่าเป็นเรื่องดีและย่อมน่าเชื่อถือกว่าคนที่ไม่ใช่สิทธิ์ของสำนักท่านมาจริงหรือไม่อ๋อก็แปลว่าเหิงซานเหนือไม่เห็นด้วยกับการรวมห้าสำนักครั้งนี้ใช่ไหมสำนักเหิงซานเหนือไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยหรอกครับเพียงแต่ว่าเจ้าสำนักเย่แห่งหัวซานเป็นท่านอาจารย์ของข้าแม้ว่าตอนนี้ข้าระยะสังกัดสำนักแต่คำสอนท่านอาจารย์น่ะข้ามิอาจลืมเลือนได้พูดเช่นนี้แปลว่าท่านฟังท่านเยี่ยงงั้นเหรอถูกต้องสำนักเหิงซานเหนือตัดสินใจร่วมแรงร่วมใจกับสำนักหัวซานที่เดียวเท่านั้น ท่านเยี่ยครับมาโอ้ท่านเจ้าสำนักเยี่ยเจ้าสำนักหูแห่งเหิงซานเหนือเชื่อฟังคำสั่งของท่านคนเดียวไม่ทราบว่าท่านเจ้าสำนักเยี่ยได้คิดเห็นเช่นไรกับการรวมสำนักในครั้งนี้ช่วยบอกหน่อยประมุขจัวให้เกียรติแล้วแต่สำหรับเรื่องนี้ข้าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วร้อยปีมานี้สำนักหัวซานของเราเกิดความขัดแย้งเรื่องของฝ่ายกระบี่และลมปราณการเคียงข้าของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทุกวันนี้มานึกถึงก็ยังรู้สึกหวาดหวั่นมิรู้หายดังนั้นข้าคิดว่าถ้าหากว่าแต่ละสำนักลดความเห็นแก่ตัวลงไปบ้างในเมื่อเป็นเช่นนี้การเคียงข้ากันในยุทธจักรก็ลดลงเวลาบริผู้กล้าก็จะไม่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยและจำนวนเด็กกำพร้าและหญิงไม้ก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วยประเสริฐยิ่งประเสริฐยิ่งคำพูดของเจ้าสำนักเยี่ยนั้นก่อรูปด้วยเมตตาธรรมในยุทธจักรนี้หากทุกคนมีความคิดเช่นเดียวกับเจ้าสำนักเยี่ยการนองเลือดก็จะสูญสลายยุทธจักรของเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นสมณะท่านยกย่องเกินไปแล้วนับแต่อดีตผู้ปราดเปรื่องทั้งหลายในเมื่อต่างรู้ว่าความคิดที่แตกต่างนำมาซึ่งเพศภัยแต่ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่คิดหาวิธีแก้ไขเรื่องความเห็นที่ต่างกันนี้แต่ส่วนที่ข้าไม่เข้าใจนี้ข้าได้ใช้เวลาคบคิดอยู่นานปีกระทั่งเร็วๆนี้ความไม่เข้าใจตรงนี้จึงได้กระจ่างแจ้งและคิดออกถึงกุญแจสำคัญของเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของทุกคนในยุทธภพนี้อีกด้วยข้ายินดีจะนำมาพูดให้ทุกท่านฟังหวังว่าจะได้รับการชี้แนะท่านเยอะเชิญท่านพูดข้าได้พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาโลกแตกเหล่านี้เกิดจากคำว่าเร่งร้อนและคำว่าเชื่องช้านะครับเพราะอดีตที่ผ่านมาผู้คิดแก้ปัญหานี้มักใจร้อนและเห็นแก่ตัวคิดแต่จะทำลายความคิดที่ต่างกันของแต่ละสำนักแต่กลับไม่คิดว่ายิ่งเพิ่มความยากลำบากมากขึ้นทุกท่านลองคิดดูในยุทธภพนี้มีสำนักใหญ่นับ10สำนักเล็กนับร้อยนับพันและแต่ละสำนักก็ร้วนมีรากฐานที่ยาวนานตั้งเป็น10เป็น100ปีขึ้นไปแต่หากคิดจะกำจัดให้สิ้นในคราเดียวนับว่ายากเย็นดุดปีนป่ายสวรรค์ความหมายของท่านเยี่ยก็คือทางทรงสารคิดจะขจัดข้อแตกต่างระหว่างสำนักเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ก็ข้าบอกได้ไงว่าปัญหาเหล่านี้อยู่ที่เร่งร้อนกับเชื่องช้าขอเพียงแต่ละสำนักยินดีและร่วมแรงร่วมใจไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ข้าก็คิดว่าไม่เกิน50ปีหรือว่า100ปีเราจะต้องมารู้เป้าหมายและประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน50ปีหรือ100ปีเนี่ยเกรงว่าทุกคนในนี้คงอยู่ไม่ถึงหรอก แม้ว่าจะไม่สำเร็จในยุคสมัยของเราแล้วมันจะเป็นอะไรไปเล่า
นางคำกล่าวว่ารุ่งกล่าวปลูกต้นไม้รุ่นใหม่ได้ร่มเย็นไม่ใช่เป็นเรื่องดีงามหรอกเหรอและอีกอย่างระยะเวลา50ปีถึง100ปีนั้นมันก็หมายถึงเสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าหากเราพยายามให้มากในช่วง8ปีถึง10ปีนี้ก็ยังพอเห็นความสำเร็จในเบื้องต้นได้10ปีก็นับว่าพอไหวไม่ทราบว่าท่านจะดำเนินการยังไงขอเพียงแต่ละสำนักที่อยู่ในที่ไม่ไกลกันมากและมีแนวฝีมือที่คล้ายคลึงก่อนอื่นก็ให้แลกเปลี่ยนกันจากนั้นก็ค่อยๆล้อมรวมก็เชื่อว่าเวลาไม่ถึง8หรือ10ปีสำนักโดยส่วนใหญ่คงจะรวมกันได้สำเร็จด้วยดีส่วนพวกเราก็รวมเป็น5บรรพตก็จะกลายเป็นแบบอย่างดีให้กับสำนักอื่นๆได้และยังถือว่าเป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆในยุทธจักรได้อีกด้วยที่แท้สำนักขัวซานก็เห็นด้วยที่จะรวมเป็นสำนักเดียวเจ้าสำนักบอกว่าสำนักเฮิงซานยินดีปฏิบัติตามหัวซานตอนนี้เยี่ยผู้ฉินเห็นด้วยแล้วพวกเราคงต้องเห็นด้วยฟังเจ้าสำนักเยี่ยกล่าวเช่นนี้ข้าจึงได้เข้าใจแล้วว่าที่แท้การรวม5สำนักกลับมีความสัมพันธ์ต่อยุทธภพอย่างใหญ่หลวงถูกต้องแล้วแต่หลังจากรวมเป็น5บรรพตแล้วที่สำคัญก็คือคนในสำนักเดียวกันต้องห้ามแย่งชิงกันเพื่อเป็นเจ้าสำนักอย่างเด็ดขาดเพราะเป้าหมายการรวมสำนักควรเริ่มจากอุดมการณ์ที่จะคลี่คลายความต่างของแต่ละสำนักเข้าด้วยกันข้าเข้าใจเช่นนี้ก็แปลว่าหัวซานเห็นด้วยที่จะรวมใช่หรือไม่แน่นอนอีท่านเจ้าสำนักเล็งหูแห่งสำนักเหิงซานเหนืออันนี้ยังเคยได้ร่วมเป็นศิษย์อาจารย์กับข้ามา20กว่าปีแม้บัดนี้จะออกจากสำนักหัวซานไปแล้วแต่ยังคงมีความผูกพันต่อหัวซานยังไม่เคยเสื่อมคลายเลยและเขาก็ยังเคยพูดกับข้าว่าเขายินดีที่จะรวมเป็นสำนักเดียวกับหัวซานด้วยที่แท้อาจารย์ยอมให้ข้ากลับไปเป็นศิษย์ได้แต่ไม่ใช่กลับไปหัวซานแต่ว่าการกลับไปครั้งนี้ต้องหลังจากรวม5สำนักให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนยินดีด้วยเจ้าสำนักเหี้ยและเจ้าสำนักหูนับแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะได้เข้ามารวมเป็นสำนักเดียวกันนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเอ๊ะไม่ดีไม่ดีอ่ะพวกท่านจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันเพราะว่าตอนนั้นที่พวกเราให้เหล่งหูชงเป็นเจ้าสำนักเหิงซานเพราะว่ามีเงื่อนไขสำคัญเท่านั้นก็คือว่าเขาจะต้องแก้แค้นให้กับท่านใต้สื่อทั้งสองแล้วนี่แค้นยังไม่ชำระจะรวมกับสำนักอื่นได้ยังไงเหล่งหูชงถ้าทำหน้าที่ดีแย่เช่นนี้แล้วก็เจ้าให้ข้าเป็นแทนเถอะนี่ไม่ได้นะไม่น่าพูดเนี่ยอย่าได้มาก่อกวนได้มากเรื่องรีบใส่หัวไปเลยเอ็นนี่เจ้าข้าทำไมเจ้าเหมือนหน้าขันสิ้นดีสำนักทรงซานใช้ร้อยแปดพันวิธีเพื่อรวม5สำนักสาวสวยที่สุดในสำนักเหิงซานเหนือก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเจ้ากลับไล่ข้าใส่หัวไปก็ได้ถ้าข้าใส่หัวไปสิทธิ์ทุกคนของเหิงซานก็ต้องลงไปพร้อมข้าเข้าใจหรือไม่เล่าทีนี้ก็เหลือแต่พวกเจ้าสี่สำนักอยากรวมก็รวมกันเองเถอะพวกเรากลับนี่ค่อยๆพูดกันก็ได้นะแม่นางนี่เจ้าสำนักหูคืออย่างนี้นะพวกเราเนี่ยก็ล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธคำพูดมีค่าดังทองคำหากท่านรับปากท่านเยี่ยแล้วว่าจะยอมทำตามคำสั่งแล้วท่านจะจากไปเช่นนี้ได้ยังไงลูกชงเราสองคนยิ่งเปรียบเสมือนพ่อลูกกันอีกทั้งอาจารย์หญิงก็ดีกับเจ้าไม่ใช่น้อยหรือว่าเจ้าไม่อยากกลับมาอยู่ด้วยกันอาจารย์ข้าไม่อยากกลับไปหาพวกท่านได้ยังไงอาจารย์เห็นด้วยกับการรวมสำนักข้าก็ไม่บังอาจคัดค้านเพียงแต่เรื่องความแค้นของท่านซื้อไท่ทั้งสองซื้อไท่ทั้งสองตายอย่างอนาถทุกคนก็ย่อมรู้สึกเสียใจแต่สำนักห้าบรรพตวันนี้เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้นดังนั้นเรื่องของสำนักเหิงซานนับว่าเป็นเรื่องของแท่เยี่ยด้วยกันข้าจะรวบรวมกำลังของทั้ง5สำนักจับตัวฆาตกรมาลงโทษให้ได้ลูกชงเจ้าวางใจเถอะต่อให้ฆาตกรเป็นยอดฝีมือของใน5สำนักขุนเขากระบี่นี้ก็ตามข้าก็ไม่ยอมปล่อยมันไว้อย่างแน่นอนถ้าหากเจ้าสำนักเยี่ยยินยอมเป็นผู้ออกหน้าเพื่อชำระแค้นให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเช่นนั้นเสร็จทุกคนของเหิงซานเหนือก็ซาบซึ้งใจยิ่งนักดีแท่เยี่ยขอสัญญาต่อหน้าทุกท่านว่าภายใน3ปีแท่เยี่ยผู้นี้ต้องหาฆาตกรตัวจริงออกมาให้ได้เจ้าสำนักจูคำสัญญาของอาจารย์ข้าน่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่อ๋อข้าเห็นด้วยแน่นอนดีเมื่อเป็นเช่นนี้สำนักเหิงซานเหนือก็ไม่ขอคัดค้านการรวม5สำนักประเสริฐยิ่งนักประเสริฐยิ่งนักฉะนั้นขอเชิญทุกท่านกลับไปที่นั่งก่อนโอ้ในเมื่อทั้ง5สำนักมีความเห็นเดียวกันนับแต่นี้เป็นต้นไปยุทธภพจะไม่มี5ขุนเขาก็มีอีกต่อไป
เราสิทธิ์ทุกคนของห้าขุนเขากระบี่ล้วนเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ของสำนักห้าบรรพตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาละในเมื่อทุกคนอยากจะรวมห้าสำนักขุนเขากระบี่ให้เป็นห้าบรรพตสำนักเดียวให้ได้แล้วก็ข้าหลินฟงห่วงก็ทำได้แค่ยอมตามน้ำแล้วก็กลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็เห็นด้วยกับพวกท่านแล้วล่ะแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าสำนักล่ะฮะใครเหรอไม่ก็ไม่ใช่ข้าหรอกนะแต่ถ้าเป็นข้าก็ดีนะตกลงไหมน่าได้ไปนอนแล้วมั้งฮะใครบอกให้เจ้าเป็นเจ้าสำนักอ่ะฮะเจ้าสำนักหูไม่นะผู้ที่ก่อกวนไม่เลิกเลยนะท่านจะไม่อบรมนางซะหน่อยเหรอช้าก่อนเมื่อครู่นี้เจ้าพูดว่าเจ้าสำนักเหล่งหูใช่หรือไม่ก็แปลว่าเจ้ายกย่องให้เขาเป็นเจ้าสำนักแล้วดีมากข้าเห็นด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ข้าไม่ยกย่องให้เขาเป็นเจ้าสำนักสักหน่อยนึงนะบอกให้งั้นจะไม่อยากให้เขาเป็นสินะก็ได้นี่แม่นางท่านพูดมากเกินไปแล้วนะมายืนพูดน้ำลายอยู่ตั้งนานเห็นผู้กล้าในนี้เป็นตัวอะไรอ่ะให้ผู้อื่นเขาอ้าปากพูดบ้างจะได้หรือเปล่าล่ะได้แน่นอนอยู่แล้วมีคำก็รีบกล่าวมีลมก็รีบผ่าซะเฮ้ยไม่น่าพูดจาเลวหลายจังเลยนี่ทุกท่านจะได้ใส่ใจเลยนะพวกเรามาช่วยกันออกความเห็นให้เต็มที่กันหน่อยดีกว่านะผายลมเจ้าเถอะเจ้าสิผายลมพวกเราห้าขุนเขาก็มีรวมตัวเป็นพันธมิตรแต่ในแต่ไรก็มีเจ้าสำนักจูเป็นประมุขและท่านก็ทำให้ห้าขุนเขาสำนักกบีมีชื่อเสียงระเบือไกลดังนั้นสำนักห้าบรรพตเนี่ยเมื่อจัดตั้งสำเร็จก็สมควรให้ประมุขจัวรับตำแหน่งเจ้าสำนักซิสหายสงสารลมที่เจ้าผายนี่มันช่างเหม็นหรือก็เจ้าว่าใครเนอะสำนักห้าบรรพตนี้ตั้งขึ้นก็เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆงั้นผู้ที่จะเป็นเจ้าสำนักก็สมควรที่จะต้องเลาะคนเก่าๆหัวโบราณออกไปจะดีกว่าแล้วก็เลือกคนใหม่ๆเข้ามาแทนดีไหมล่ะเอ้ยควรเลือกจากผู้ที่อายุน้อยที่สุดก่อนข้าเสนอนางเป็นเจ้าสำนักคนใหม่ทุกคนเห็นว่าไงบ้างใครจะเลือกตำแหน่งเจ้าสำนักควรดูจากผู้มีคุณธรรมและความสามารถไหนเลยให้เด็กน้อยมาล้อเล่นได้คุณธรรมและความสามารถในเมื่อท่านพูดเช่นนี้ยุทธภพเวลานี้ไม่มีผู้ใดเทียบใต้สื่อฝั่งเจ้าได้ว่าไหมเลวร้ายทั้งเพข้าทนฟ้าต่อไปไม่ไหวแล้ว向往。